สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันนะครับก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับในศึก FA คัพนะฮะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับวัตฟอร์ดนะครับคู่นี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะได้1ประตูต่อ0ด้วยกันนะครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งเกมวันนี้นะครับคนทำประตูก็คือทางสกอตต์แมคโทมินีนั่นเองนะครับนะก็เป็นประตูเดียวในเกมวันนี้นะครับแล้วก็ไม่มีประตูเพิ่มเติมกันเลยนะฮะโอเคเรามาดูไลน์อัพกันนะครับไลน์อัพรัดนี้เนี่ยแมนยูก็มาในระบบ 4-2-3-1 แล้วก็มีการโรเตชันเยอะมากๆนะครับอย่างที่คาดการณ์กันออกมานะครับก็จะมีวอนมาต้ามีเมสันกรีนวูดเป็นกองหน้าตัวเป้ามีลินการ์ดนะครับมีเดนนิสเจมมีดอนนี่ฟันเดอร์เบกมีแม็กโทมินีเบนดันวิลเลียมเป็นแบ็คขวานะครับอิลิกไบยี่ตูนเซเบ้เทเลสนะฮะดีโน่นะครับก็นี่คือตัวจริงนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงตัวสำรองลงมานะครับประมาณ4รายด้วยกันนะครับโอเคนะครับนี่คือรายอัพที่เราใช้เป็นตัวจริงนะครับแต่ว่าพวกไทม์ไลน์ต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับคือประตูมันเกิดขึ้นน้อยนะครับเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นเกมด้วยหลังจากนั้นก็ทำกันได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ทั้ง2ทีมนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของสถิติแล้วก็ประเด็นหลังเกมว่าเคาะประเด็นนะประเด็นสำคัญหลังเกมแล้วกันนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับเรื่องแรกนะครับก็ต้องบอกว่าคีวันนี้นะครับแมนยูเนี่ยได้ประตูขึ้นนำเร็วนะครับก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นเกมได้ดีนะครับแล้วก็มาจากสกอตต์แมคโทมินีซึ่งแมคโทมินีเนี่ยเป็นกัปตันทีมด้วยนะในคีวันนี้นะครับสวมปลอกแขนเป็นกัปตันทีมนะครับแล้วก็โขกเข้าไปคนแอสซิสต์เนี่ยก็เป็นอเล็กเตอร์ลิสนั่นเองนะครับที่เปิดมุมนะฮะแต่ว่าหลังจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยได้ประตูขึ้นนำเร็วนะครับก็พยายามที่จะบุกเข้าใส่แบบต่อเนื่องนั่นแหละนะครับพยายามที่จะยิงแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะครับคือเริ่มต้นเกมได้ดีแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนแหละว่าเราคาดหวังว่าจะมีประตูเพิ่มขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้นะครับแล้วก็มันไม่มีประสิทธิภาพในพื้นที่สุดท้ายมากพอนั่นเองนะครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องปรับปรุงกันด้วยนะครับในเรื่องของความเฉียบคมเรื่องของโอกาสทำประตูให้มันคมกว่านี้นะครับนะพูดกันตรงก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าโอเคแล้วแหละเริ่มต้นเกมได้ดีนะครับนี่คือประเด็นเรื่องแรก2ครับก็คือเราไม่ได้เห็นมานานมากนะเรื่องของการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยได้ประตูจากลูกเตะมุมเนี่ยนะครับนานมากๆเลยครับซึ่งเราควรที่จะดึงจุดๆเนี้ยนะครับมาปรับปรุงแล้วก็ควรที่จะมีประตูจากการเตะมุมแบบเนี้ยบ่อยๆครั้งนะครับเพราะว่าแต่ละครั้งในช่วงหลังเนี่ยคือเรามีนักเตะตัวสูงใหญ่นะฮะหลายคนแต่ว่ามักจะมงทำประตูไม่ค่อยได้นะครับเพราะฉะนั้นเราน่าจะเพิ่มจุดนี้มาในเกมต่อๆไปด้วยนะครับนั่นคือประเด็นที่2ก็คือเราไม่ได้ประตูจากลูกเตะมุมนานมากซึ่งเกมวันนี้เราได้ประตูจากลูกเตะมุมนะครับแล้วก็ควรที่จะปรับปรุงกันต่อไปนะครับเอามาใช้แบบบ่อยๆนะครับประเด็นที่3นะครับในเกมวันนี้แมนยูใช้นักเตะจากชุดเยาวชนที่เป็นว่าเติบโตกับทีมเนี่ยนะครับถึง6รายด้วยกันมีใครบ้างครับที่เป็นตัวจริงก็คือมีดีโน่นะครับเป็นผู้สาประตูนะเบรนวิลเลียมนะครับอาเซอร์โดนเซเบ้แม็กคูมานีแล้วก็ลินการ์ดเมสันกรีนบูธนะครับซึ่งนักเตะเหล่านี้ครับอย่างเช่นดีโน่วันนี้ก็เสมอตัวนะนะครับก็มีจังหวะช่วยเซฟได้ด้วยนะครับก็ไม่ได้มีความผิดพลาดอะไรมากมายอยู่แล้วนะครับแล้วก็เมสันกรีนบูธกับเบรนวิลเลียมเนี่ยดูเหมือนว่าทั้งคู่ต้องมีการลงสนามเพื่อเรียกความมั่นใจกลับมานะครับเพราะว่าความมั่นใจก็ดูเหมือนจะหายไปเยอะแล้วก็มีส่วนร่วมกับเกมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะน้อยไปหน่อยนะครับส่วนเบนนี่เลี่ยมอ่ะนะครับผมคิดว่าอยากให้เก็บเอาไว้อ่ะนะฮะถ้าเกิดเราไม่ได้ซื้อแบ็คขวาเข้ามาทดแทนเนี่ยวันพิซาก้าเหนื่อยเลยนะเพราะว่าตอนเนี้ยไปปล่อยอีธานเลียดแบบยืมตัวไปแล้วนะครับแล้วก็ฟอร์ซูก็มีข่าวจะย้ายอีกนะฮะถ้าเบรนวิลเลียมย้ายแบบยืมตัวไปอีกวันพิซาก้านี้เหนื่อยเลยครับแล้วให้คิดดูครับว่าแน่นอนวันพิซาก้ามันต้องล้ามันก็อาจจะมีอาการบาดเจ็บด้วย
ซึ่งที่ผ่านมาเรามีการลองใช้ดินเดนเลิฟแล้วอ่ะมันก็ไม่เวิร์กอ่ะในตำแหน่งแบ็กขวาถูกไหมครับตัวเซเบ้เขาก็ไม่ใช่แบ็กขวาธรรมชาติอีกนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้เก็บเอาไว้เหมือนกันแต่สุดท้ายนะครับถ้าเกิดแมนยูมองว่าเบรนตันวิลเลียมย้ายไปแล้วเราได้รับโอกาสแบบต่อเนื่องแบบสม่ำเสมอเนี่ยผมก็คิดว่าโอเคนะครับแต่ว่าถ้าเกิดย้ายไปแล้วไม่สามารถการันตีโอกาสได้เนี่ยอย่าปล่อยเลยดีกว่าเก็บเอาไว้ใช้เองนะครับซึ่งโอเคทั้งคู่ในคลิปวันนี้ได้รับโอกาสเป็นตัวจริงทั้งกรีนวูดแล้วก็เบรนตันวิลเลียมเนี่ยถือว่าต้องปรับจูนกันหน่อยเพราะว่าไม่ได้รับโอกาสแบบต่อเนื่องเหมือนกับเมื่อก่อนนะครับไอเรื่องนี้ผมก็เข้าใจกันอยู่นะครับแล้วก็มีใครอีกครับตัวเซเบ้นะครับตัวเซเบ้เนี่ยก็วันนี้ก็มีความแข็งแกร่งนะนะครับสำหรับตัวเซเบ้นะครับให้เราได้เห็นกันนะครับแล้วก็แม็กโทเวนีก็วันนี้ถือว่าโดดเด่นนะครับหรือว่าเขาเป็นคนทำประตูได้เขาเป็นฮีโร่แล้วกันมันก็ต้องได้รับความชมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ประเด็นที่4นะครับก็คือเกมวันนี้นะครับแมนยูเนี่ยผมคิดว่าคิดถูกนะที่พักบรูโน่ถึงแม้ว่าการปั้นเกมในเกมวันนี้นะครับมันอาจจะแตกต่างจากตอนที่มีบรูโน่ก็ตามแต่ว่าการพักบรูโน่เนี่ยมันถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วครับเพราะว่าบรูโน่มันล้านะครับมันเหนื่อยนะครับบรูโน่ต้องการพักผ่อนเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ดีที่โซชาตัดสินใจแบบนี้นะครับแต่ว่าโอเคแหละอย่างที่เราพูดกันออกมาโดยตลอดครับพอพักบูโน่คุณก็ต้องหาตัวทดแทนที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันนะมาช่วยหรือว่าทำอย่างไรก็ได้ให้ตัวจริงกับตัวสำรองอ่ะนะครับมันมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันแต่ว่าตอนนี้มันยังห่างกันอยู่ไงนะครับการที่ไม่มีบูโน่มันชัดเจนเลยนะการปั้นเกมการสร้างสรรค์โอกาสเนี่ยมันชัดเจนจริงๆนะครับว่าแตกต่างกันมากนะครับแล้วก็ประเด็นที่5นะครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงครับก็คืออิลิกบายี่ครับน่าเป็นห่วงมากครับคือมีคลิปหลังเกมด้วยนะที่นักข่าวเขาถ่ายมาเนี่ยนะฮะก็คือแบบเซเลยนะอิลิกบายี่ยืนข้างสนามแล้วก็ต้องประคองเลยอ่ะผมเป็นห่วงมากเลยครับคือแบบดูแบบแม่จังหวะเข้าปะทะมันเต็มๆอยู่นะฮะตามภาพเลยแล้วกันนะครับอธิบายก็ค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าเต็มๆแน่นอนแล้วก็ถ้าใครได้ดูตามโลกโซเชียลเนี่ยนักข่าวเขาจะถ่ายวิดีโอเอาไว้นะครับแล้วก็ทีมงานสตาฟโค้ชทีมแพทย์เนี่ยต้องมาประคองเลยนะฮะมันเหมือนกับมันกระแทกกระแทกแรงนั่นแหละนะครับบริเวณคอบริเวณหัวเนี่ยนะครับนะมันก็อันตรายอยู่แล้วนะครับโอเคก็ขอให้หายกลับมาไวๆแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าหนักแค่ไหนเพราะว่าพอหลังจบเกมเนี่ยผมไม่ได้ดูบทสัมภาษณ์เลยผมมาอัดคลิปทันทีนะครับก็เดี๋ยวผมมาอัปเดตกันนะครับเรื่องราวต่อมานะครับก็คือในส่วนของลินการ์ดนะครับเกมวันนี้ลินการ์ดได้รับโอกาสนะครับแล้วก็มีเดนนิสเจมส์ด้วยนะครับที่ได้รับโอกาสลินการ์ดเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยผมพยายามที่จะดูนะว่าเขาเนี่ยจะพิสูจน์ตัวเองได้หรือเปล่านะครับช่วงแรกๆของเกมเนี่ยดูที่จะมีส่วนร่วมแต่พอทำไปทำมาเริ่มหายนะครับเริ่มเล่นไม่ออกแล้วเริ่มไม่ค่อยมีส่วนร่วมกับเกมแล้วนะครับก็ผมคิดว่าเราก็น่าจะได้เห็นกันเต็มสองตาแหละว่าคือเรื่องของโอกาสการย้ายทีมเนี่ยมีแน่นอนชัดเจนนะครับน่าจะเป็นการยืมตัวนั่นแหละนะฮะเพื่อหาโอกาสแบบเสมอๆกับทีมอื่นนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งครับก็คือเดนนิสเจมส์นะครับเดนนิสเจมส์เนี่ยเกมวันนี้มีโอกาสเลี้ยงที่เข้าพื้นที่สุดท้ายเนี่ยได้บ่อยนะครับคือดูที่จะอันตรายแต่ว่าจังหวะสุดท้ายเนี่ยเดนนิสเจมส์ไม่ค่อยดีเลยนะครับนี่คือปัญหาของเดนนิสเจมส์นะที่ผมมองมาก็คือบางลูกมันควรจ่ายเดนนิสเจมส์ไม่จ่ายเลือกยิงนะครับบางลูกยิงดีบ้างยิงไม่ดีบ้างนะครับการตัดสินใจยังไม่ดีนะครับแล้วก็เรื่องของการปาดเข้าตรงกลางเนี่ยเดนนิสเจมส์มีโอกาสปาดเข้าตรงกลางได้บ่อยนะแต่ว่าต้องไปฝึกในเรื่องของการปาดบอลเข้าตรงกลางนะครับหรือว่าเปิดบอลอ่ะนะครับถ้าเปิดดีๆกว่านี้นะฮะผมว่ามีลุ้นนะครับแต่ว่าลักษณะของเดนนิสเจมส์เนี่ยการเปิดบอลเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็เรื่องของอื่นๆผมคิดว่าความตั้งใจของเขาในการเล่นเนี่ยผมก็คิดว่าโอเคนะสำหรับเดนนิสเจมส์ในเกมวันนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่ว่ากันไปแหละนะครับก็คือการตัดสินใจพื้นที่สุดท้ายยังไม่ค่อยโอเคนะครับในเรื่องแบบนี้นะฮะคืออาจจะแบบถ้าในมุมมองผมนะก็คือบ้ายิงไปหน่อยนะครับบางจังหวะบ้ายิงไปหน่อยบางจังหวะมันควรที่จะจ่ายแต่มันบ้ายิงไปหน่อยนะครับแต่ว่าโอเคผมชอบ
สิ่งหนึ่งก็คือเลี้ยงจี้แหละนะครับเลี้ยงจี้พยายามที่จะเลี้ยงจี้อย่างน้อยๆมันก็มีการที่จะพยายามเลี้ยงจี้เข้าพื้นที่สุดท้ายหน่อยนะครับในเรื่องของเดนนิสเจมส์นะฮะในคลิปวันนี้นะครับแล้วก็ประเด็นต่อมานะครับประเด็นต่อมาเนี่ยนะครับก็คือดอนนี่ฟันเดอร์เบกนะครับได้รับโอกาสเป็นตัวจริงในคลิปวันนี้นะครับซึ่งภาพรวมเนี่ยนะครับก็วันนี้ดอนนี่ฟันเดอร์เบกลงเล่นเป็นมิดฟิลด์คู่นะครับเพราะว่ามิดฟิลด์ตัวรุกเนี่ยเป็นลินการ์ดนะฮะแล้วก็อาจจะมีฮวนมาต้าสลับกันนั่นแหละนะครับเข้ามาตรงกลางด้วยแต่ว่าดอนนี่ฟันเดอร์เบกเนี่ยเป็นตัวลึกนะครับสุดท้ายเนี่ยมันในมุมมองผมเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ดูแบบ 100% น่ะมันยังไม่ได้ดูแบบดอนนี่ฟันเดอร์เบกฉบับสมบูรณ์น่ะนะครับนี่คือสิ่งที่ผมมองนะแล้วก็ผมยังตั้งข้อสงสัยอยู่ยังมีความรู้สึกว่าโซชายังไม่ได้รู้วิธีการใช้งานของดอนนี่ฟันเดอร์เบกแบบ 100% จริงๆยังไม่ได้รู้ตำแหน่งที่ดีที่สุดของดอนนี่ฟันเดอร์เบกนะครับยังไม่มีคู่มืออย่างเป็นทางการนะครับให้โซชาใช้งานนักเตะรายนี้นะครับผมก็เลยมองว่ายังไม่ใช่ตอนนี้ฟาเดเบกเวอร์ชันแบบฟูลนะครับแล้วก็มันจะมีบางจังหวะที่เขาพยายามเล่นนั่นแหละตามสไตล์ของเขานะครับก็คือพยายามที่จะเข้าไปชิงบอลแต่ว่าเพื่อนก็บางทีก็ไม่รู้บ้างวิ่งทำทางไปแล้วเพื่อนก็ไม่จ่ายบ้างนะครับมันก็ต้องปรับจูนกันไปในจังหวะแบบนั้นนะฮะเห็นเยอะมากแต่ว่ามีจังหวะหนึ่งที่ทำชิงอ่ะนะครับที่ไปอยู่ในกรอบนะครับแล้วก็ควายให้กับฮุนมาต้าทำได้สวยนะครับแล้วก็อีกหลายจังหวะก็คือพยายามที่จะมีส่วนร่วมนะครับแต่ว่าก็ต้องปรับเพราะว่าบางจังหวะเพื่อนก็ไม่รู้นะครับวิ่งไปก็วิ่งตีเปล่าไปหลายๆจังหวะนะครับเห็นเยอะมากนะครับในเรื่องของเดนนี่ฟันเดอร์เบกนะฮะก็นี่คือสไตล์ของเขาแหละแต่ว่าผู้เล่นของแมนยูเนี่ยเขาอาจจะวิธีการเล่นของผู้เล่นแมนยูอาจจะไม่ใช่แบบนั้นนะครับซึ่งผมพยายามพูดมาโดยตลอดนะว่าเดนนี่ฟันเดอร์เบกเนี่ยถ้ามีคนที่แบบเคมีเข้ากันนะครับเซนบอลเท่ากันเนี่ยนะครับเซนบอลเข้ากันกับดอนนี่ฟันเดอร์เบกแล้วก็ดอนนี่ฟันเดอร์เบกสามารถปรับจูนให้เข้ากันกับนักเตะของแมนยูได้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่ลงตัวนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้อย่างที่ว่ากันไปต้องมีการปรับตัวกันหน่อยในเรื่องของจังหวะการเล่นนะครับอย่างที่ว่ากันมานะครับก็ให้โอกาสลงแบบเรื่อยๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองคือพูดง่ายเลยครับเราทนกับเฟสมาได้นะครับก่อนที่เฟสจะดีได้เนี่ยนะฮะเราก็ต้องให้โอกาสเฟสก่อนถูกไหมครับเราทนกับเฟสที่เราด่าว่าแม่งบราซิลจีนแดงบราซิลเซินเจิ้นบ้างทำนองนั้นนะครับคือเราดูเฟสแบบนั้นมาได้ดอนนี่ฟันเดอร์เบกเราก็ทนดูได้เช่นเดียวกันหรือว่าให้กำลังใจได้เช่นเดียวกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมพยายามบอกนะครับเรื่องราวของดอนนี่ฟันเดอร์เบกก็ไม่ได้เล่นย่ำแย่นะครับแต่ว่ามันมีบางจังหวะนั่นแหละที่เขาต้องปรับปรุงเรื่องของจังหวะการเล่นนะครับหรือว่าปรับตัวนะฮะพูดว่าปรับตัวดีกว่าจะปรับปรุงไม่ใช่ปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมทีมนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องเข้าใจด้วยว่าผู้เล่นส่วนใหญ่ในเกมวันนี้ของแมนยูเนี่ยจะเป็นผู้เล่นตัวสำรองซึ่งแน่นอนครับว่าไม่ค่อยได้เล่นด้วยกันมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่จะเล่นจูนกันไม่ค่อยติดสักเท่าไหร่ในเรื่องของกองกลางในเรื่องของแนวรุกนะครับจะมีจังหวะขัดขันเกินตลอดเวลาอย่างที่เราได้เห็นกันใช้โอกาสยิงอะไรต่างๆคือแบบมันดูไม่คลิกกันนะครับมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับเพราะว่าตัวสำรองเยอะมากนะครับไม่ค่อยได้เล่นด้วยกันด้วยส่วนหนึ่งนี่คือปัญหาหลักๆเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับตอนนี้มันเหมือนกับเรื่องของขุมกำลังเชิงลึกเนี่ยมันเริ่มจะมีปัญหาอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับอย่างเช่นอิริกบายี่เนี่ยนะครับก็มีอาการบาดเจ็บอีกแล้วนะครับนะแล้วก็พวกตัวรุกที่มีอยู่เนี่ยเหมือนกับมันเริ่มห่างชั้นนะครับหรือว่ามันเริ่มมีมาตรฐานที่แตกต่างจากตัวจริงแหละนะครับตอนแรกๆเนี่ยเรามองว่าเฮ้ยขุมกำลังเชิงลึกมันเริ่มดีขึ้นถูกไหมครับแต่ว่าตอนเนี้ยไปๆมาๆเนี่ยนะครับตัวจริงมันโอเคใช่ไหมครับแต่ว่าตัวพวกตัวโรเทชั่นพวกตัวสำรองเนี่ยที่เราได้เห็นกันในเกมวันเนี้ยบางรายนะครับมันยังไม่สามารถทดแทนได้ต้องพูดแบบนี้จริงๆเลยครับแล้วก็พอมานั่งดูจริงๆหลังเกมเนี่ยเราเคาะกันออกมาเป็นประเด็นแบบนี้ได้เลยก็คือว่าขุมกำลังภาพลึกหรือว่าเชิงลึกของเราเนี่ยดูเหมือนว่ายังคงมีปัญหาอยู่นะครับให้คิดดูครับว่าถ้าเกิดแรดฟอร์ดไม่ได้ลงล่ะบูโน่ไม่ได้ลงล่ะเห็นไหมครับแตกต่างไหมนะฮะมาร์เซียลไม่ได้ลงล่ะนะครับมันแตกต่างไหมนะครับหรือบ็อกบาไม่ได้ลงนะครับกองกลางแมตต์โทมินีไม่ได้ลงล่ะเฟสไม่ได้ลงล่ะแตกต่างหรือเปล่านะครับแบ็กซ้ายแบ็กขวาตัวจริงไม่ได้ลงแตกต่างไหม
ก็ลองคิดกันดูครับมันมีความแตกต่างอยู่นะนะครับคือถามว่ามันมีความแตกต่างได้ไหมมันมีได้อยู่แล้วครับแต่ว่าเราควรที่จะทําให้ทีมเนี่ยมันมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกันอ่ะก็คืออย่างน้อยอย่างที่ผมบอกอ่ะนะครับตัวสํารองตัวโรเทชันเนี่ยมันก็น่าจะใกล้เคียงกับคุณภาพของตัวจริงหน่อยแต่ตอนนี้มันเริ่มที่จะห่างกันอีกแล้วห่างกันมันไม่ใช่เรื่องที่จะดีเลยนะครับนะก็อย่างที่บอกกันไปแล้วแหละว่านั่นแหละตัวจริงมันไม่อยู่อ่ะตัวสำรองมันน่าจะทดแทนได้แต่ว่าตอนเนี้ยทดแทนได้นะครับลงได้แต่คุณภาพมันจะแตกต่างกันเท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่ผมพยายามอธิบายถึงนะครับแล้วก็เรื่องราวของสถิติกันหน่อยนะครับหลังเกมมีสถิติอะไรที่น่าสนใจนะครับสถิติโอ้โหยิงกันบานเลยเกมวันนี้ครับแมนยูยิงไป19นะครับวัตฟอร์ดยิงไป18นะฮะโอ้โหยิงกันแหลกเลยครับแต่ว่าผลที่ออกมายิงเข้ากรอบวัตฟอร์ดยิงเข้ากรอบ3ครั้งครับแมนยูยิงเข้ากรอบ7ครั้งอ่ะอย่างที่ผมบอกไหมครับว่าเรามีโอกาสยิงเยอะนะครับเรามีโอกาสแบบที่ง้างเท้ายิงแต่ละคนเนี่ยเยอะมากๆนะครับแต่ว่ายิงสเปซสปากันเองนะครับวัตฟอร์ดก็เช่นเดียวกันคือสถิติชัดเจนนะยิงเข้ากรอบไม่ถึงครึ่งนะครับไม่ถึงครึ่งเลยนะ19 18เนี่ยนะฮะโอ้โหชัดเจนเลยนะครับแล้วก็การผ่านบอลการครองบอลก่อนนะครับการครองบอลแมนยูทำได้ดีกว่าชัดเจนครับ66ต่อ34นะครับแล้วก็การผ่านบอลสำเร็จ86ต่อ71นะฮะแมนยูทำได้ดีกว่าในเกมวันนี้คีพาสแมนยู15ครั้งครับนะในเกมวันนี้เกิดจากอเล็กเตอร์ลิสนะวอนมาต้าแล้วก็ลินการ์ดนะครับที่ผ่านบอลได้แบบคีพาสส่วนวัตฟอร์ด10ครั้งนะครับการเลี้ยงผ่านคู่แข่งวันนี้แมนยูทำได้ดีกว่า9ต่อ5ครั้งครับคือการเลี้ยงผ่านคู่แข่งเชื่อไหมครับคนที่ทำได้ดีที่สุดเป็นท็อป5เป็นอันดับ1เนี่ยมาจากแรดฟอร์ดนะครับที่มาเป็นตัวสำรองด้วยนะครับแสดงว่าตั้งแต่ครึ่งแรกเนี่ยการคือเอาพูดง่ายว่าตัวจริงที่ลงมาเนี่ยเลี้ยงผ่านคู่แข่งมีการเลี้ยงจี้เนี่ยนะฮะคือมีเพียงแค่เดนนิสเจมส์กับกรีนบูธเท่านั้นนะครับที่ทำได้ดีนอกเหนือจากนั้นไม่มีเลยนะครับที่ทำได้ดีอย่างเด่นชัดเนี่ยนะฮะคือเลี้ยงผ่านคู่แข่งทำได้น้อยครับในเกมนี้ของแมนยูแล้วก็ที่สำคัญก็คือมาจากแรดฟอร์ดมันเสือให้เห็นว่าคือตอนนี้ในทีมแม่งคนที่เลี้ยงผ่านคู่แข่งเก่งที่สุดอ่ะผมคิดว่าน่าจะเป็นแรดฟอร์ดอย่างที่เราได้เห็นกันนะครับคนอื่นมันก็ทำได้ไหมมันก็ทำได้แต่ว่ามันก็นะคุณภาพนะครับคุณภาพนะมันก็ยังไม่ถึงอ่ะนะครับในเรื่องนั้นเนาะแล้วก็การเล่นลูกรากาศนะครับด้านนี้แมนยูก็ทำได้ดีเช่นเดียวกันนะครับสถิติส่วนใหญ่นะฮะก็ตกมาเป็นของแมนยูนั่นแหละที่ทำได้ดีอย่างชัดเจนเหนือทีมเยือนนะครับแต่ว่าผลสกอร์ออกมาก็อาจจะจืดหน่อยนะครับ 1-0 นะโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจนะครับก็ประมาณนี้นะครับแฟนพีคิดเห็นอย่างไรนะครับสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมาครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ